สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในอินเดียเริ่มมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุด8มิถุนายน2564พบผู้ป่วยใหม่ 86,498 คนซึ่งเป็นยอดรายวันที่ต่ำที่สุดในรอบ66วันทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 28,996,473 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 1,333,702 คนและเสียชีวิต 351,309 รายโดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยในอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจากที่มากกว่า 300,000 คนลงมาเหลือในหลักหมื่นนั่นทำให้หลายเมืองเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งตั้งแต่7มิถุนายนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในรัฐอาทิกรุงนิวเดลีก็อนุญาตให้เปิดบริการแบบสลับวันคู่วันขี้เพื่อป้องกันความแออัดส่วนสำนักงานต่างๆไปจนถึงรถไฟใต้ดินก็ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 50% แต่ทั้งนี้ยังคงข้อจำกัดในสถานที่ที่คนพลุกพล่านเช่นห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหารการปิดฟิตเนสและโรงภาพยนตร์ขณะที่นครมุมไบรัฐมหาราชตระก็อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเปิดบริการจนถึงช่วงบ่ายโดยมีพนักงานไม่เกินครึ่งหนึ่งและยังให้เปิดยิมสปาและร้านเสริมสวยได้ส่วนการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในอินเดียนั้นล่าสุดมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 189,354,930 คนและเข็มที่2 46,584,235 คนจากประชากร 1,400 ล้านคนโดยกลุ่มวัยกลางคนตั้งแต่45ปีถึง60ปีได้รับมากที่สุด 41.7%